ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدوقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا صدق الله العظيم พี่น้องผู้ศรัทธาในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านขอย้ำเตือนตัวผมเองและพี่น้องทุกท่านให้มีความตักวามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้มากๆความตักวาและความยำเกรงนั้นจะนำพาพวกเราทั้งหลายไปสู่หนทางแห่งชัยชนะคราใดก็ตามแต่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้เรียกร้องให้บรรดาผู้ศรัทธาในอัลกุรอานโดยใช้คำว่ายาอายุฮัลลาดีนะอามานูหมายความว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยใครที่เปิดอัลกุรอานอ่านอยู่เป็นประจำนะครับหรือคุ้นหูคุ้นตาผ่านหูผ่านตามาแล้วบ้างเนี่ยเวลาเราเปิดอัลกุรอานอ่านเนี่ยจะมีอายะที่ขึ้นต้นด้วยวายาอัยยูฮัลลาดีอยู่2แบบหลักๆก็คือยาอัยยูฮัลลาดีนะอามานูกับยาอัยยูฮันนัสทีนี้2อายะลักษณะของ2อายะนี้มันมีความแตกต่างกันถ้าขึ้นต้นด้วยวายาอัยยูฮันนัสหมายถึงโอ้บรรดามนุษย์เอ๋ยอายะที่ขึ้นต้นด้วยยาอัยยูฮันนัสนั้นส่วนใหญ่แล้วจะถูกประทานที่นครมักกะฮ์เพราะเป็นการบอกกับบรรดาผู้ปฏิเสธทั้งหลายบอกกับบรรดากุฟาร์มุชริกีนบอกกับบรรดาผู้ที่ไม่ได้ศรัทธาในอัลลอฮ์เพราะอยู่ในช่วงของการเผยแผ่ของท่านนบีในช่วงแรกจึงใช้ว่ายาอัยยูฮันนัสแต่พออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพไปอยู่ที่นครมะดีนะฮ์อัลกุรอานก็ถูกประทานลงมาที่นครมะดีนะห์อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเสียชีวิตก็จะมีอายะที่สอดแทรกเข้ามาอยู่ตลอดเวลาก็คือยาอัยยูฮัลลาดีนะอามะนูอุลามะนักวิชาการก็ได้อธิบายเอาไว้ว่ายาอัยยูฮัลลาดีนะอามะนูที่แปลว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยเนี่ยหมายถึงอัลลอฮ์สั่งใช้กับบรรดาผู้ที่เป็นมุสลิมแล้วไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธแต่อย่างใดดังนั้นเมื่อมีประโยคนี้เกิดขึ้นหมายความว่าคานั้นจะมีคำสั่งใช้หรือไม่ก็จะมีคำสั่งใช้ให้ละทิ้งนะครับสั่งใช้ให้ทำหรือสั่งใช้ให้ทิ้งมีอยู่2อย่างเพราะที่ผ่านมาในอดีตก่อนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมาเนี่ยนะครับบรรดาชาวอาหรับทั้งหลายเขานอกจากกราบไหว้รูปปั้นบูชาจเวตแล้วเนี่ยการดำเนินชีวิตของเขาวิถีชีวิตของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นการอยู่การกินการดื่มการหลับการนอนการร่วมเพศเสพสุขกับภรรยาอะไรก็ตามแต่ยังไม่มีเรื่องของศาสนามาครอบแต่พอเมื่ออายะนี้ลงมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เริ่มทยอยสั่งใช้ทีละอย่างละอย่างในขณะเดียวกันอะไรที่มันเป็นผลเสียต่อมุสลิมอะไรที่มันจะเป็นบาปนะแล้วก็เป็นโทษต่อสังคมในภายภาคหน้าอัลลอฮฺก็จะสั่งใช้ให้ห้ามในสิ่งนั้นว่าไม่ให้กระทำพี่น้องครับในฐานะของเราเนี่ยในฐานะที่เป็นมุสลิมเวลาที่เราอ่านอายะเหล่านี้เมื่อเจอเรามีโอกาสเราเปิดตัฟซีรดูแล้วเราดูว่ามีคำสั่งใช้อะไรเราทำอยู่ไหมเราเปิดตัฟซีรดูว่ามีคำสั่งห้ามอะไรแล้วเราเลิกทำแล้วหรือยังในฐานะของคนที่เป็นมุสลิมเมื่อได้ยินอายะเหล่านี้เรารู้ความหมายแล้วเราก็ต้องสำรวจตัวเราเองว่าตัวเราเองนั้นได้ละทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามทั้งหมดแล้วหรือไม่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักครับดังนั้นคนที่เป็นมุสลิมทุกคนจึงจำเป็นที่จะต้องตอบรับการนะครับคำเรียกร้องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็รวมถึงคำสั่งใช้สั่งห้ามที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกแก่เราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงตรัสว่าวะมากานะลิลมุมินีวะลามุมินะไม่บังควรแก่ผู้ศรัทธาชายและผู้ศรัทธาหญิงอิซากอดัลลอฮุวะรอซูลูฮุวะรอซูลูฮุอัมรอนอัยยะกูนะละฮุมุลคียะรอตุมินอัมริฮิมเมื่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ได้กำหนดกิจการใดๆแล้ว
สำหรับพวกเขาไม่มีทางเลือกในเรื่องของพวกเขาวะมัยยะซิลลาฮะวะรอซูลาฮูฟะกอดดอลลาดอลาลันมุบีนาและผู้ใดไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แล้วแน่นอนเขาได้หลงผิดอย่างชัดแจ้งทีนี้ในชีวิตของเราเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเองนั้นยังไม่ลดยังไม่ละยังไม่เลิกหลายคนยังไม่เริ่มละหมาดอย่างจริงจังครบ5เวลาหลายคนยังยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดบุหรี่ยังเลิกไม่ได้หลายคนหนักกว่านั้นก็คือยังไม่สามารถเลิกจากการทำชิริกตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หลายคนยังไม่สามารถเลิกการกระทำที่มันเป็นบิดอะห์หรืออุตริกรรมที่มันไม่ได้มีอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ดังนั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้พูดถึงความสำคัญของการตอบรับต่อคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์และรอซูลนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยทรงสัญญาต่อผู้ตอบรับไว้ว่าเขานั้นจะได้ผลบุญอันมากมายและได้ความจำเริญทั้งโลกนี้และโลกหน้านอกจากนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้สัญญาว่าจะให้สวรรค์กับบุคคลที่ตอบรับคำสั่งใช้และละทิ้งจากสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงห้ามและดุอาของเขาเมื่อเขาขออะไรจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็จะได้รับการตอบรับมันนะครับหลายคนไม่ละทิ้งสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามยังกระทำสิ่งนั้นอยู่อัลลอฮ์ก็ไม่ตอบรับดุอาของเขาและคนที่ตอบรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงอภัยโทษให้กับบุคคลนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักครับดังนั้นผมจึงอยากจะขอยกตัวอย่างของผู้ที่เขาเป็นบุคคลในอดีตนั่นก็คือซอฮาบะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เป็นบุคคลในยุคซะลัฟบุคคลเหล่านี้เนี่ยเมื่ออัลลอฮ์สั่งใช้อะไรมาเขาตอบรับอย่างไรเขามีวิธีการในการรับมืออย่างไรกับคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์แน่นอนว่าอะไรก็ตามแต่ที่เราทำมาในอดีตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มันเป็นกิจวัตรเนี่ยอยู่ดีๆวันหนึ่งมีคนมาบอกว่าให้ยกเลิกอย่าทำแบบนั้นอย่าทำแบบนี้หรือแม้แต่กฎที่เราอยู่ในบริษัทในที่ทำงานในโรงเรียนอยู่ดีๆก็มีคนออกกฎหนึ่งกฎใดมาว่าห้ามทำแบบนั้นและให้ทำแบบนี้ก็จะมีเสียงอื้องมีเสียงไม่เห็นด้วยมีเสียงปฏิเสธหรือมีเสียงของผู้ที่เสียผลประโยชน์ก็จะเรียกร้องสิทธิของตัวเองจนได้ท่านอบูตอลฮะเมื่อได้ยินอายะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงตรัสว่าลันตานาลุนบิรฮัตตาตุนฟิกูมิมมาตุฮิบบูนและพวกเจ้าจะไม่ได้คุณธรรมจนกว่าพวกเจ้าจะบริจาคในสิ่งที่พวกเจ้านั้นรักและชอบเสียก่อนพวกเจ้าจะยังไม่ถือว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมสุดยอดเป็นยอดของผู้ที่มีคุณธรรมหรอกหากว่าพวกเจ้าจะยังไม่ได้บริจาคในสิ่งที่รักที่สุดในชีวิตของเจ้าเสียก่อนท่านอบูตอลฮะรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็ได้ไปหาท่านรอซูลแล้วกล่าวกับท่านรอซูลครับว่าทรัพย์ที่ฉันรักมากที่สุดคือที่ดินไบรูฮะเป็นชื่อที่ดินคือที่ดินไบรูฮะฉันขอมอบมันให้อัลลอฮ์และรอซูลฉันหวังให้เป็นเสบียงความดีขอท่านรอซูลโปรดจัดการตามที่ท่านต้องการด้วยเถิดพี่น้องเวลาคนคนหนึ่งเนี่ยเราเห็นในอดีตคนที่เขาสามารถยกที่ดินวากัฟให้กับมัสยิดได้เขาสามารถยกที่ดินให้กับที่ที่มันจะเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมให้กับชาวบ้านชาวเมืองหรือมีจุดประสงค์อื่นๆก็ตามแต่เนี่ยเวลาเขาบริจาคที่ดินเนี่ยเขาบริจาคด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ถ้าเราลงลึกไปในรายละเอียดเนี่ยเป็นที่ดินที่เรารักที่สุดแล้วหรือยังนี่คือตัวอย่างท่านอบูตอลฮะเลือกที่จะบริจาคที่ดินที่เป็นผืนที่ดีที่สุดทำเลทองที่สุดรักที่สุดแล้วมีค่าที่สุดให้กับท่านรอซูลคนในอดีตอาจจะบริจาคบางคนนะครับเป็นที่ที่เป็นที่ตาบอดใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วเป็นที่ที่แบบว่าไม่มีใครต้องการแล้วขายไปก็ไม่ได้ราคาก็เอาไปบริจาคก็อาจจะมีถามว่าเขาได้ผลบุญไหมเขาได้แต่ถามว่าบริจาคในสิ่งที่รักที่สุดหรือยังคำตอบก็คืออย่างเพราะมีที่ดินอื่นๆที่ดีกว่านี้เอาไว้เป็นทำเลในการค้าขายเอาไว้ปลูกตึกปลูกอะไรให้คนเช่าคนอยู่ก็แล้วแต่ว่าเขาจะคิดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย
ขาเองก็ยังไม่ได้ให้สิ่งที่รักที่สุดแต่ซอฮาบะห์ท่านนี้เมื่อได้ยินบัญญัติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยินคำสั่งใช้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมที่จะบริจาคโดยไม่ลังเลนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่สองอีกประการหนึ่งบรรดาซอฮาบะห์นะครับหนึ่งในนั้นก็คือท่านอิบนุอุมัรได้กล่าวว่าขณะที่ผู้คนกำลังละหมาดซุบฮีที่มัสยิดกุบะนะคนหนึ่งได้มายังพวกเขาแล้วก็ตะโกนนะครับกำลังละหมาดอยู่แล้วก็มีคนตะโกนกล่าวว่าแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีกุรอานลงมายังท่านโดยใช้ให้หันหน้าไปทางกิบละบรรดาซอฮาบะห์เมื่อได้ยินดังนั้นนะครับพวกเขาก็ได้ผินหน้าไปทางกะบะห์ทั้งที่พวกเขาเนี่ยตอนแรกหันหน้าไปทางชามไบตุลมักดิสเปลี่ยนในทันทีหมุนไปทันทีโดยไม่ต้องอะไรครับถามใดๆทั้งสิ้นว่าทำไมล่ะทำไมต้องเปลี่ยนด้วยทำไมอย่างงู้นอย่างนี้ไม่มีพอได้รับคำสั่งใช้มาเปลี่ยนพวกเราดูตัวเราเองง่ายๆเนี่ยทุกวันเนี่ยหลายคนที่ยังสูบบุหรี่อยู่รู้ไหมว่าผิดรู้ไหมว่าบาปรู้ยาเสพติดต่างๆรู้ไหมรู้หมดแต่ในคำสั่งใช้ที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยหรือคำสั่งห้ามที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าห้ามรู้ทั้งรู้ว่าสั่งไว้แต่เราหลายคนก็ยังไม่ละทิ้งกับความต้องการหรือความอยากของเราเราคิดอยู่อย่างเดียวว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์วันหนึ่งเลิกได้หลายคนนะครับไม่ได้คุมฮิญาบทำงานนะเพียงเพราะคิดว่าเดี๋ยววันหนึ่งเกษียณไปเดี๋ยวก็คงได้คุมฮิญาบแต่ตอนนี้เอางานไว้ก่อนปากท้องต้องดูแลนะที่เหลือจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปขอลูกอโทษต่ออัลเลาะห์ก็แล้วกันมีคนบางคนยังมีไมด์เซตมีความคิดแบบนี้บางคนเนี่ยผู้ชายเนี่ยอัลลอฮ์สั่งใช้ให้ไว้เขาเรารู้นะครับอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าหลายคนมันก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงยากนิดนึงเพราะเราคิดว่าเราต้องทำงานมุสลิมเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นวาญิบเลยนะจากอุลามะส่วนใหญ่ที่บอกว่าในเรื่องของการไว้เคราถามว่าผมเนี่ยไว้แบบถูกต้องตามรอซูลไหมที่แบบว่าไว้ยาวจนกระทั่งเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นผมเองก็ยังต้องเตาบัดตัวต้องขอลูกอโทษต่ออัลลอฮ์อยู่แต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ไว้เลยนะครับหลายคนก็มีความคิดเช่นกันว่าเดี๋ยวรอเกษียณก่อนลาจากงานก่อนออกจากงานก่อนค่อยว่ากันก็คือเดี๋ยวก่อนอยู่ล่ำไปกับคำสั่งใช้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สั่งต่อมาพี่น้องครับอันนั้นเนี่ยเป็นข้อเปรียบเทียบได้เลยว่าสำหรับคนที่เป็นมุสลิมนะกับคนที่เขาเป็นซอฮาบะห์ในยุคอดีตเนี่ยความอีหม่านความศรัทธาของเขากับของเราเนี่ยมันต่างกันสิ้นเชิงแต่ถึงแม้ว่าจะต่างกันสิ้นเชิงเนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียนแบบสิ่งดีๆบุคคลดีๆเหล่านี้ได้อีกท่านหนึ่งนะครับจากท่านอิบนุอับบาสท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เห็นแหวนทองคำที่มือของชายคนหนึ่งแหวนทองคำหมายความว่าเมื่อก่อนผู้ชายทั่วๆไปเนี่ยก่อนอิสลามจะมาเนี่ยเขาก็ใส่แหวนทองคำเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทีนี้พอท่านนบีเห็นชายคนหนึ่งใส่แหวนท่านไปถึงก็ถอดแหวนของคนคนนั้นหมายความว่าคนคนเนี้ยก็ต้องถือว่าสนิทกับท่านรอซูลในระดับหนึ่งพอสมควรเพราะนบีเนี่ยไปถึงก็ไปถอดแหวนของชายคนนั้นแล้วก็โยนทิ้งไปโยนทิ้งเลยเพราะเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามสำหรับผู้ชายเราล่ะเห็นคนใส่แหวนอยู่เห็นคนสูบบุหรี่อยู่เราสามารถทำแบบนั้นได้ไหมไปถึงก็ไปดึงบุหรี่ออกจากปากเขาแล้วโยนทิ้งเห็นเขาใส่แหวนทองแล้วก็ไปดึงเห็นเขาใส่อาซิมัตนะครับสิ่งที่เป็นชิริกต่ออัลลอฮ์อยู่ที่คอแล้วไปกระชากออกทำได้ไหมก็ทำไม่ได้เพราะในปัจจุบันมันก็มีเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลกฎหมายคุ้มครองแล้วยิ่งถ้าไม่สนิทกันจริงๆไม่สามารถที่จะทำแบบนี้ได้ในเหตุการณ์นี้ท่านรอซูลเนี่ยรู้จักชายคนนี้ท่านรอซูลถึงใช้วิธีการแบบนั้นก็คือไปถอดแหวนของคนคนนั้นแล้วก็โยนทิ้งไปทีนี้พอท่านรอซูลโยนทิ้งไปแล้วรอซูลก็เดินจากไปเมื่อเดินจากไปแล้วก็มีคนคนหนึ่งกล่าวว่าแหวนที่ท่านรอซูลโยนทิ้งไปเมื่อกี้ท่านก็เอามาเก็บไว้สิท่านไม่ต้องใส่หรอกเอาไปขายต่อได้ราคาเอาไปขายต่อได้ราคาถ้าชายคนนี้จะหยิบแหวนมาใส่ไอ้ถ้าจะหยิบแหวนมาเก็บไว้แล้วเอาไปขายโดยที่ตัวเองไม่ใส่เนี่ยทำได้ไหมทำได้เพราะไม่ได้ห้ามไว้ว่าไม่ให้มีไว้ในครอบครองแต่ชายคนนี้กลับบอกกับเพื่อนของเขาว่าไม่หรอกไม่มีวันที่ฉันจะเอาแหวนที่ท่านนบีโยนทิ้งไปแล้วเนี่ยแล้วเอากลับมาใช้อีกไม่มี
เพราะนั่นคือการเตือนของท่านนบีว่าอยู่ให้ห่างไกลจากมันนี่คือสิ่งที่ชายคนเนี้ยมีความรักในท่านรอซูลแล้วก็มีความหยิ่งในศักดิ์ศรีที่เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยใส่แหวนทองนั่นคือการฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เขานั้นเองก็ไม่ได้ตั้งใจแต่เขาไม่คิดที่จะยอมทิ้งมันไปเขาคิดที่จะยอมทิ้งมันไปโดยที่ไม่เสียใดแต่อย่างใดในอดีตพี่น้องก็เคยเห็นในอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าถึงตอนหนึ่งคือนบีสุลัยมานอะลัยฮิสสลามท่านได้เผลอเลอลืมหลงเวลาละหมาดนะครับจนกระทั่งว่าท่านเนี่ยรู้ถึงสาเหตุว่าทำไมท่านถึงหลงลืมก็เพราะว่าม้าศึกที่ท่านมีอยู่ท่านถึงขนาดว่าเอาม้าศึกของท่านเนี่ย 1,000 ตัวที่มีอยู่ในครอบครองของท่านเชือดทิ้งบางรายงานก็บอกว่าตัดขาทิ้งเนี่ยเพื่อแสดงความจริงใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้พี่น้องจริงใจกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากแค่ไหนอะไรที่เรายังทำอยู่และอัลลอฮฺทรงห้ามอยู่ฉะนั้นเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องลดละเลิกมันให้ได้อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเมื่อเหล้าถูกห้ามในอดีตมุสลิมก็ดื่มเหล้ากันเป็นเรื่องปกตินะก่อนที่จะมาเป็นมุสลิมก็ดื่มเหล้าเราจะรู้ว่าคนที่กินเหล้ามาเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยที่โต๊ะอาหารของเขาเนี่ยมื้อหนึ่งเนี่ยต้องมีเหล้ามีแอลกอฮอล์มีเบียร์มีไวน์มีอะไรก็ตามแต่ที่จะต้องเอาไว้จิบไว้กินคนที่กินจนติดเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เลิกยากมันคล้ายๆกับบุหรี่นั่นแหละที่เวลาเรารู้สึกว่ามันเลิกยากเมื่อเหล้าถูกห้ามบรรดามุสลิมต่างก็ได้ยินผู้ประกาศได้แจ้งว่าโปรดทราบเถิดเหล้านั้นเป็นของฮารอมแล้วพอบัญญัติวะฮีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงมาท่านนบีมุฮัมมัดรับวะฮีก็บอกกับซอฮาบะบางกลุ่มแล้วให้กระจายข่าวนี้ออกไปบรรดาซอฮาบะก็เดินไปตามตลาดเดินไปตามที่ต่างๆแล้วก็ประกาศว่าโปรดทราบเถิดเหล้านั้นเป็นของฮารอมแล้วท่านอบูตอลฮะคนเดิมกับข้างบนเลยนะครับคนเดิมกับข้างบนที่ท่านนั้นยอมบริจาคทรัพย์ก็คือที่ดินที่ไบรูฮะเนี่ยเมื่อท่านได้ยินดังนั้นเนี่ยท่านอบูตอลฮะจึงได้บอกกับคนที่กำลังลินเหล้าของท่านว่าของท่านอานัสว่าจงออกไปแล้วเทเหล้าทิ้งให้หมดเถิดเหล้าที่มีอยู่พี่น้องเหล้าเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีราคานะครับเขาหมักกันมาเป็นร้อยปีหลายสิบปีหลายยี่สิบปีแสดงว่ามันมีค่ามันมีราคามันมีความแพงอยู่แต่ว่าพอท่านอบูตอลฮะได้ยินดังนั้นนะครับมีคนกำลังเทเหล้าให้ท่านอานัสอยู่เนี่ยท่านบอกว่าเอาไปเททิ้งให้หมดนะท่านรอซูลห้ามและอัลลอฮ์ห้ามแล้วท่านอานัสเนี่ยก็เลยเดินไปดูนะครับว่าชายคนเนี่ยเขาเอาเหล้าไปเทเนี่ยเทเยอะถึงขนาดที่ว่าเหล้าทั้งหมดที่มันมีอยู่เขาเทลงไปบนทางเดินในนครมาดีนะถนนเนี่ยจองเจิ่งนองไปด้วยกับเหล้านะครับเจิ่งนองไปด้วยกับเหล้าพี่น้องครับผืนทรายเป็นสิ่งที่เวลาเราเทน้ำลงไปเนี่ยมันซึมได้เร็วมากแต่คิดดูว่าเหล้ามันมีปริมาณมากถึงขนาดว่าเทไปแล้วซึมไม่ทันน่ะน้ำมันท่วมเจิ่งนองด้วยกับเหล้านี่คือความจริงใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่เขามีต่อศาสนาของอัลลอฮ์มีต่อหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเราที่ยังเป็นบิดอะห์อยู่ผมจะต้องบอกว่ายังไงดีบอกว่าขอโทษก็ได้หรือจะพูดกับพี่น้องตรงๆก็ได้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยที่มันไม่ได้มีในอิสลามที่มันอยู่คู่กับสังคมพหุวัฒนธรรมมาเป็นเวลาช้านานจนบางทีเราแยกไม่ออกแล้วเราไปเอาของเขามาไม่ว่าจะทำบุญ3วัน7วัน40วันนะครับมีลงเสาเอกมีขันหมากเอกขันหมากโทประตูเงินประตูทองพิธีกรรมเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเราแทบจะเหมือนเขาทุกอย่างเลยอันนี้มีหลักฐานมีร่องรอยว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องศาสนาจริงเนี่ยทำไมประเทศอื่นๆนะครับอย่างซาอุดีอาระเบียหรือประเทศอื่นๆเนี่ยเขาไม่มีพิธีกรรมลักษณะแบบนี้เล่ามันก็จะมีอยู่ในแถบๆนี้แหละนะครับที่เป็นคนมุสลิมที่อยู่ในสังคมร่วมกับศาสนาอื่นในอดีตที่อยู่ในประเทศไทยจึงทำให้มีในเรื่องของความเชื่อทั้งพุทธก็ดีทั้งพราหมณ์ก็ดีทั้งผีก็ดีปนกันไปหมดแล้วเราเองก็บางทีก็ไม่กล้าที่จะออกจากสิ่งตรงนั้นนะครับแล้วก็ไม่กล้าที่จะแยกไม่กล้าที่จะหนีออกมาแล้วเราก็กลัวว่าพี่น้องของเราจะไม่ชอบเรากลัวในการเปลี่ยนแปลงพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักครับตอนที่ท่านนบีมาถึงเนี่ยท่านนบีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างในการที่จะเปลี่ยนแปลงซอฮาบะห์หลายๆท่านเลิกเล่าได้
นะครับเลิกสิ่งเสพติดต่างๆได้อะไรที่นบีห้ามเขาเลิกหมดนั่นหมายความว่ามุสลิมที่ดีควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรและแน่นอนครับพี่น้องในยาอายุฮัลลาดีนาอามานูมีเยอะแยะมากมายในอัลกุรอานพี่น้องมีเวลาใกล้เข้ารอมฎอนแล้วได้ทบทวนได้เปิดตัฟซีรดูแล้วลองเช็คดูว่าในนั้นมีคำสั่งใช้อะไรมีคำสั่งห้ามอะไรไอ้ที่อัลลอฮ์ใช้เราทำหมดแล้วหรือยังและที่อัลลอฮ์ห้ามเราเลิกหมดแล้วหรือยังอะกูลุกอลีฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะซีมะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิดัมฟัสตัฆฟิรุฮูอินนะฮูวัลกะฟูรุรเราะฮีม